สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศดอกไม้สวยๆในสวนมาฝากเหมือนเดิมนะคะเอาดอกไม้สวยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะตอนนี้เดนมาร์กก็เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะดอกไม้ในสวนก็มีหลายสีสันหลายหลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์นะคะอันนี้ของสวนที่ล้อมเองค่ะก็ปลูกเองชมเองสะออนเองค่ะตอนนี้งามมากสวยมากสวยจริงๆค่ะต้องอัดคลิปแบ่งปันเพื่อนๆแล้วนะคะไม่อยากชื่นชมอยู่คนเดียวขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเข้าสวนมาชมดอกไม้ด้วยกันนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆ FC นะคะที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟกดติดตามให้ล้อมด้วยดีเสมอมาตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็ขอบคุณมากๆค่ะก็ดีใจมากนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมล้อมเองก็จะปรับปรุงช่องจะปรับปรุงคลิปให้ดีๆยิ่งๆขึ้นไปค่ะเพื่อที่จะให้เข้ากับสถานการณ์บรรยากาศของพี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะที่ให้ความตอบรับดีเสมอมาขอบคุณหลายๆล้านดวงใจเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะเป็นอะไรที่ว่าดีใจแล้วก็ปลื้มใจนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ก็พี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกท่านก็คงจะชื่นชอบนะคะดอกไม้ในสวนนี้ก็เป็นก็ล้อมเองก็ปลูกมากับมือนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้กำลังออกดอกสวยงามมากค่ะแล้วก็มีอีกหลากหลายชนิดนะคะที่ยังไม่ออกดอกค่ะก็แบบเป็นตุ้มๆนะคะก็ยังไม่เอาออกมาให้ชมกันตอนนี้เนาะก็เอาไว้คลิปต่อๆไปค่ะก็จะพยายามเก็บเกี่ยวดอกไม้ในสวนมาให้ชื่นชมจนกว่าจะถึงหน้าหิมะนะคะถ้าหน้าหิมะนี่ก็ดอกไม้ในสวนเราก็ไม่มีแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็เยอะแยะมากมายทั้งปลูกเองแล้วก็ทั้งขึ้นมาเองนะคะก็มีพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกผักชีจีนหรือว่าสาละแหน่อย่างเงี้ยอันนี้เขาจะขึ้นมาเองทุกปีนะคะพอถึงหน้าร้อนพอถึงหิมะพอถึงหน้าหนาวหิมะลงเขาก็จะหลับค่ะแต่นี้พอได้โดนแดดโดนแสงแดดเจอกับความอุ่นไออุ่นอย่างเงี้ยเขาก็จะขึ้นมาเองค่ะดอกไม้หลายๆชนิดหลายๆพันธุ์ก็เหมือนกันคือจะปลูกไว้แค่ปีเดียวพอปีถัดไปเขาจะขึ้นมาเองค่ะก็จะมีกลุ่มของที่ว่าขึ้นดอกมาหลังที่ขึ้นหลังก็จะมีพวกดอกกุหลาบหรือว่าดอกโบตันนะคะแล้วก็มีหลายๆชื่อที่ล้อมเรียกไม่ถูกก็จะพยายามเก็บเกี่ยวเอามาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดเลิฟๆให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณที่ให้ความต้อนรับเป็นอย่างดีขอบคุณหลายๆคนหลายๆท่านที่เข้ามาชมที่เข้ามาติดตามคลิปของล้อมนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดเลิฟกดกระดิ่งให้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งเลยค่ะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะชมดอกไม้ไปเรื่อยๆนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะสวยๆงามๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ